สวัสดีครับผมวันนี้ผมก็จะมาสอนวิธีการทำ flowchart นะครับด้วย ChatGPT หลายๆคนเลยนะครับเคยทำ flowchart นะครับแล้วต้องมานั่งทำเองด้วย draw.io บ้างซึ่งฟรีตลอดไปเลยนะครับต้องมาทำตลอดบ้างแล้วหลายๆคนต้องใช้ในการนำเสนอนู่นนี่นั่นคือเวลาไปทำงานแล้วถ้าประชุมอยู่หรืออะไรอยู่นะครับหนึ่งในวิธีการนำเสนอที่ดีที่สุดนะครับก็คือใช้ flowchart ในการนำเสนอหลายๆงานนะครับซึ่งอาจจะไม่มีดีเทลหรือรายละเอียดนะตอนนั้นทันทีเราต้องการนำเสนอให้ดีที่สุดทำให้บอสปลื้มหรือว่าทำนำเสนอในโรงเรียนหรืออะไรก็ได้ด้วยวิธีการทำ flowchart นะครับก็ช่วยกันได้เลยครับคือแบบเป็นวิธีที่ง่ายมากในการทำ flowchart นะครับคือไม่ต้องทำอะไรเลยครับ แล้วแน่นอนนะครับ flowchart ยังเป็นอะไรที่สามารถนำมาทำ creative management การวางแผนชีวิตประจำวันให้สร้างสรรค์ขึ้นอีกได้ด้วยนะครับผมโดยนะครับในการทำสิ่งนี้เราต้องมาทำความรู้จักกับเมอร์เมดนะครับเมอร์เมดไม่ได้แปลว่านางเงือกนะครับเมอร์เมดในที่นี้มันใช้ภาษาเขียนโปรแกรมที่เรียกว่า JavaScript ครับแล้วมันเมอร์เมดนะครับมันทำพวกไดอะแกรมได้แล้วก็ charting tool ก็คือว่าแบบพวกชาร์ตต่างๆได้นะครับโดยใช้เมอร์เมดซึ่งมันจะถูกเขียนโดย JavaScript นะครับเขียนด้วย JavaScript ครับผมแล้วมันเป็นอะไรที่ทำให้ไดอะแกรมยากๆนะครับกลายเป็นอะไรที่ง่ายไปเลยครับโดยมามีส่วนร่วมกับ ChatGPT นะครับท็อปิกที่ผมอยากทำนะครับก็คือ I am a second year computer engineering student at Rangsit University Write me a flowchart in mermaid markdown on how to make 2023 your best year ผมต้องการรู้ว่า how to make ก็คือทำยังไงให้2023เนี่ยเป็นปีที่ดีที่สุดของผมโดยที่ผมเรียนอยู่ในมหาวิทยาลัยรังสิตผมบอกว่าผมเป็นนักศึกษาอยู่ในปี2แล้วโดยการที่เป็นนักศึกษาจะทำยังไงให้ปี2023เป็นปีที่ดีที่สุดอยากเรียบรายละเอียดออกมาเป็นโฟลว์ชาร์ตแล้วผมก็กด enter แล้วมันก็จะขึ้นมาเป็นโฟลว์ชาร์ตเลยแล้วคราวนี้ถ้าผมต้องการรายละเอียดมากขึ้นผมก็ Can you make the flow chart more attractive and include activities that will not onlyexcite students to become a good engineer but have a lot of adventure and fun นะครับผมก็จะแอดพวกนี้ไปเพื่อให้ flowchart มันยาวขึ้นและดีขึ้นก็ยังทำได้นะครับแล้วก็กด enter นะครับรายละเอียดทุกอย่างก็จะออกมาหมดเลยเห็นได้ชัดว่ามันจะยาวกว่าflowchart ด้านบนนะครับมันมีถึง L แล้วอันนี้จะมีถึง M นะครับแล้วจะรู้ได้ยังไงว่าสิ่งที่พิมพ์ออกมาเนี่ยครับมันเป็นไฟล์มันเป็นเมอร์เมดหรือเปล่ามันจะเขียนอยู่ข้างบนนะครับว่ามันเป็นเมอร์เมดหรือมันเป็นภาษา C มันเป็นภาษาอะไรมันเป็น Java หรือมันเป็นอะไรไงครับอันนี้ก็ออกมาเป็นเมอร์เมดนะครับถ้าลองดูตัวอย่างนะครับก็จะบอกให้ write some game on C programming language นะครับแล้วเราก็จะเห็นผลว่ามันจะออกมาเป็นภาษา C นะครับอย่างที่เห็นเนี่ยครับมันจะออกมาเป็นภาษา C แล้วที่เราต้องการนะครับเราก็ต้องการเป็นแบบเมอร์เมดเนี่ยครับมันก็จะเป็นแบบเมอร์เมดมาให้เราถ้าเราเขียนคำสั่งว่าเราต้องการเป็นแบบเมอร์เมดนะแล้วเราก็กด copy code นะครับเพื่อนำไปใช้แล้วเอามาวางที่draw.io นะครับทุกคนรู้จักคงรู้จักแอปนี้มันเป็นแอปที่ดังเกี่ยวกับการทำ flowchart นะครับแล้วเราก็กดบวกตรงนั้นแล้วก็กด advance แล้วเราจะเห็นนะครับไปที่ mermaid ถ้าเรากด advance แล้วไปที่ mermaid นะครับแล้วเราก็กด mermaid แล้วมันก็จะขึ้นข้อความเราก็ลบทิ้งเราก็กด paste ไปเลย paste ก็คือการวางครับแล้วเราจะเห็นมันจะขึ้น td มันจะเป็น default ของมันนะครับเราก็เปลี่ยนให้มันเป็นนี่คือข้อดีของมันเราเปลี่ยนให้มันเป็น TB Top to Bottom คราวนี้มันก็จะโชว์ตั้งแต่ข้างบนไล่ลงมายังข้างล่างแล้วเราสามารถเปลี่ยนได้อีกด้วยนี่คือข้อดีเราก็เข้าไปในนี่แล้วก็กด Advance กดไปที่ Mermaid แล้วก็โค้ดเดิมเลยเราจะเปลี่ยนจาก Top to Bottom ให้มันเป็น RL ก็ได้ครับก็คือ Right to Leftแล้วมันก็จะขึ้นจากขวาไปซ้ายนะครับอันนี้จากซ้ายเลยจากข้างหลังสุดเลยไปข้างหน้าสุดมันก็จะโชว์จาก right to left
แล้วถ้าเรามาลองดูกันนะครับเราก็กดไปที่ advance แล้วก็กดไปที่ mermaid นะครับแล้วก็กรอบโค้ดเดิมเลยตะกี้ right to left แล้วก็คือ rl นะครับแล้วถ้าเราต้องการ left to right ก็ lr แล้วถ้าเราการต้องการจากข้างล่างขึ้นข้างบนก็เป็น bottom to top จากก็จะเป็น bt เรามาลองดู lr ก็ได้ก็จะกลายเป็น left to right จากซ้ายนะครับจากหัวข้อเลยเริ่มต้นไปถึงขวาสุดนะครับมันก็จะมีวิธีก็ทำได้ง่ายๆแค่นี้เลยครับมันก็ง่ายมากเลยใช่ครับแล้วถ้าเราต้องการจาก bottom to top insert นี่เลยก็จะมาจากข้างล่างขึ้นข้างบนเลยครับก็มันก็จะง่ายๆแบบนี้เลยครับในการทำ flow chart อะไรไม่ต้องมานั่งทำทั้งหมดขนาดนี้อีกแล้วนะครับใช่ครับก็ขอจบการนำเสนอการทำ flow chart ง่ายๆเพื่อนำเสนอหรือเพื่อจัดการเวลาในชีวิตประจำวันต่างๆเพียงเท่านี้ครับขอบคุณครับ